จังหวัดอุทัยธานีเดินหน้าโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงที่โรงเรียนพระสุธรรมยานเทระวิทยาสร้างแรงบันดาลใจห่างไกลยาเสพติดนายประพัฒน์มาลาการผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีเป็นประธานเปิดโครงการพบผู้ว่าหน้าเสาธงประจำปี2559ที่โรงเรียนพระธรรมขอไปครับพระสุธรรมยานเถระวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพบปะชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับเด็กและเยาวชนกิจกรรมประกอบด้วยการแสดงชุดหนูอยากเป็นอะไรการพบปะพูดคุยกับเด็กสร้างแรงบันดาลใจวางเป้าหมายในอนาคตของตนเองมุ่งเน้นให้เด็กมีจิตสำนึกสร้างตนเองให้เป็นคนดีตามค่านิยม12ประการหลักของคนไทยให้เยาวชนไทยห่างไกลจากยาเสพติดรู้จักใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันรู้จักคบเพื่อนที่ดีรู้จักการปฏิเสธสิ่งเสพติดเพื่อให้เด็กโตไปเป็นคนดีของสังคมสำหรับโรงเรียนพระสุธรรมยานเถระวิทยาก่อตั้งขึ้นโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพรหมยานเมื่อครั้งดำรงสมณศักดิ์เป็นพระสุธรรมยานเถระในปีพุทธศักราช2528เปิดทำการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6นโยบายของโรงเรียนคือส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามแนวคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยให้มีการรักษาศีลสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นฟังธรรมและเจริญพระกรรมฐานทุกวันโดยมีหอพักนักเรียนอยู่ประจำการปกครองในแต่ละชั้นฝึกความเป็นผู้นำฝึกให้นักเรียนรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมอดทนและกตัญญูไม่ฟุ้งเฟ้อไปตามกระแสโลกมีความเสียสละเพื่อผู้อื่นและสังคมโดยกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เนื่องในพระพุทธศาสนาเช่นการทำบุญถวายสังฆทานการช่วยงานพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีงานสอนด้านดนตรีไทยสากลและนาฏศิลป์ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้จิตใจของเด็กนั้นเยือกเย็นซึมซับคุณธรรมและจริยธรรม